มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าทิ้งหนูพบหนูน้อยหน้าธนาคารนะคะเมื่อวันที่13ธันวาคมพลตำรวจตรีประสิทธิ์ราโอนสว.สอบสวนสภ.ฉลองได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าพบเจ้าหนูที่บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาราไวย์ตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตนะคะหลังรับแจ้งจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสภ.ฉลองค่ะที่เกิดเหตุพบเป็นเจ้าหนูกำลังร้องไห้มีผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยกันดูแลพาเดินไปมาจึงได้นำเจ้าหนูพร้อมเชิญผู้เห็นเหตุการณ์ไปที่สภ.ฉลองค่ะเบื้องต้นจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเห็นเจ้าหนูถูกทิ้งไว้ได้มีชายต่างชาติและหญิงไทยซึ่งคาดว่าเป็นพ่อและแม่ได้มีปัญหากันที่หน้าธนาคารค่ะก่อนที่ฝ่ายชายจะเดินหนีส่วนฝ่ายหญิงได้วางเจ้าหนูไว้ที่หน้าธนาคารแล้วเดินหายไปพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์จึงได้เข้าช่วยเหลือก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งเจ้าหนูคนดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลฉลองเพื่อให้แพทย์ทำการตรวจในเบื้องต้นนะคะเป็นชายสุขภาพแข็งแรงดีก่อนประสานเจ้าหน้าที่บ้านพักแล้วก็ครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์มารับตัวไปดูแลระหว่างการติดตามตัวผู้ปกครองต่อไปค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะลูกเจ้าหนูขอขอบคุณข้อมูลจากไวแล้วฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ